สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็อยู่กับSamsung นะครับ NP530U4E นะครับก็เป็น Gen 3นะครับการ์ดจอ ATI นะครับตัวนี้ก็มาจากทางภาคเหนือเลยนะครับเป็น FC นะครับ FC YouTube แล้วก็น้องก็ได้ติดต่อมานะทาง Facebook นะครับเพจชื่อร้านนะครับคอคอมเซ็นเตอร์นะครับก็ได้ปรึกษาว่าอาการแบบนี้เหมาะกับการซ่อมไหมนะครับก็คือน้องจะเล่นเกม .a นะครับปรากฏว่าจากที่คุยกันเนี่ยนะครับก็คือเครื่องมันค้างนะครับเครื่องค้างเครื่องจอฟ้าอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับผมได้ทำการซ่อมบอดี้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มาด้วยอาการที่บอดี้แตกยับนะครับบอดี้แตกยับมากแล้วก็น้องเนี่ยติดเทปกาวนะครับแล้วก็เทปกาวก็หมดอายุนะครับมันก็เหนียวผมก็ได้มาขัดออกให้นะครับขัดออกจนก็เครื่องนี้จริงๆแล้วถามว่าค่าแรง400 500บาทเนี่ยคุ้มไหมนะครับจริงๆถ้าเทียบกับเวลาเนี่ยเครื่องเนี้ยซ่อมจริงเนี่ยก็ 4-5 วันนะแต่ระหว่าง 4-5 วันเนี่ยเราไม่ได้ซ่อมเครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับ 4-5 วันเนี่ยเราก็ซ่อมเครื่องนี้บ้างแล้วก็แวะไปซ่อมเครื่องอื่นบ้างนะครับก็หมายถึงว่าเป็นการบริหารเวลาแต่ถ้าผมเนี่ยไล่ซ่อมเครื่องเนี้ยนะครับโดยใช้เวลา3วัน4วัน5วันเนี่ยค่าแรง500เนี่ยนะครับแทบไม่ได้กำไรหรอกนะครับหักค่าน้ำค่าไฟหักค่าน้ำมันในการเข้าออฟฟิศเนี่ยก็หมดแล้วนะครับวันหนึ่งแต่เครื่องนี้มันเป็นความภาคภูมิใจก็คือว่าเราสามารถที่จะตกแต่งนะครับเครื่องที่ใกล้พังนะครับให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดีนะครับในบอดี้สภาพแบบเดิมๆนะครับเครื่องนี้ผมยังไม่พับนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ขันน็อตแรงดึงนะครับมันจะมีน็อตแรงดึงตัวสุดท้ายอยู่ที่ประกบกับฝาเดี๋ยวเรายังไม่ปิดละกันแต่ว่าตอนนี้ผมแต่งจนขนาดสามารถปิดฝาได้ดีเลยนะครับไม่มีเสียงงอกเสียงแงกแล้วก็พลาสติกไม่เหอะไม่งอที่เห็นกาวตรงนี้นะครับกาวสีขาวเนี่ยเราเรียกว่ากาวซิลิโคนนะครับก็เป็นกาวเกรดอุตสาหกรรมนะครับยึดติดแน่นนะครับบอดี้แตกหมดเลยนะครับตรงนี้ผ่าหมดนะครับผ่าหมดแล้วก็พลาสติกเขาเนี่ยเป็นชนิดที่บางแต่แข็งถ้าเรามาเชื่อมด้วยความร้อนไม่อยู่นะครับไม่อยู่เพราะมันบางมากก็เลยต้องยึดกาวนะติดไปกับโครงจอเลยเฉพาะส่วนตรงนี้นะแต่ส่วนตรงอื่นยังแกะได้หมดแต่พอแกะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าน้องตัดสินใจจะเปลี่ยนจอเนี่ยนะครับก็ให้แกะออกปกติเลยแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้อะไรแบนๆแบบนี้นะครับอะไรแบนๆแบบเนี้ยแซะนะครับแซะสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันเลือกไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่ติดกาวซิลิโคนเนี่ยนะครับมันเอาไม่อยู่จริงๆนะครับต้องติดกาวจุดตรงนี้ครับจุดตรงนี้1จุดแล้วก็จุดตรงนี้แล้วก็ผมก็ปาดฟลับมาทางนี้นะครับก็เรียบร้อยเครื่องนี้น้องได้อัปเกรด SSD นะครับ500กิกเนาะผมก็เลือก SSD 500กิกให้นะครับยี่ห้อนึงนะครับก็ไม่ขอเอ่ยชื่อว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะแต่ว่าเครื่องนี้มันมีอาการซ้อนเข้ามาก็คือพัดลมหมุนแค่ตัวเดียวนะครับอีกตัวนึงเนี่ยมันจะหมุนข้อแคกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะผมเปิดเข้ามานะครับเปิดเข้ามาแล้วนะครับขึ้นได้ก็เร็วแรงนะครับแรงกว่าตัวเดิมนะครับเปิดเข้ามาปั๊บวิ่งเข้า Windows ทันทีครับถ้าเราอัพ SSD เนี่ยมันก็จะแรงแบบนี้โอ้ผมทึ่งมากเลยนะนะครับผมก็ทึ่งยังไงนะครับผมก็ทึ่งบอกว่าอ๋อมีลูกค้าหลายท่านเลยนะครับไม่ทราบว่า SSD คืออะไรหรือเครื่องสามารถอัปได้ดีประการใดนะครับเครื่องบางเครื่องเนี่ยมันเป็นเครื่องที่แรงมากนะครับแต่มันไปติดอยู่ตรงฮาร์ดดิสก์นะครับมันช้ามันจ่ายข้อมูลไม่ทัน CPU นะครับเขาก็เรียกว่าเกิดปัญหาคอขวดนะครับผมก็ได้แนะนำให้ลูกค้าเนี่ยอัปเกรด SSD ก็หลายร้อยท่านเลยนะหลายร้อยท่านหลายสิบท่านเลยนะครับเป็นร้อยท่านน่ะนะครับก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับแต่มีบางท่านยังไม่ทราบนะครับคอมเก่าๆนะครับอัปเกรด SSD ได้นะครับ SSD ได้นะครับก็
เก่าๆขนาดไหนก็เจน10ขึ้นมาคอมเจน10ขึ้นมาเนี่ยอัปเกรด SSD ได้นะครับหรือต่ำกว่านั้นก็ยังพออัปได้อยู่นะครับถ้าเป็น Windows 7เครื่องนี้เป็นอะไรนะครับเครื่องนี้พัดลมเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยหมุนนะครับตอนนี้เขาหมุนแล้วนะครับตอนนี้เขาหมุนแต่เขาหมุนช้านะหมุนช้ากำลังเขาตกเห็นไหมครับเนี่ยกำลังเขาตกแล้วก็พอเราไปหยุดเขาเนี่ยเขาจะหยุดหมุนเลยนะครับแต่ดูอันนี้นะอันนี้ยังหมุนต่อหมุนต่ออันนี้หยุดหมุนแล้วนะครับอันนี้หยุดหมุนแล้วเห็นไหมอันนี้หมุนได้เห็นไหมครับหมุนได้อันนี้หยุดครับนี่เห็นไหมเนี่ยเขาหมุนแค่นี้เองเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเห็นไหมหมุนหยุดนะครับหมุนหยุดคือแรงเขาไม่มีแล้วนะครับแรงเขาไม่มีนะครับแบบนี้นะก็คือพูดง่ายก็คือเครื่องนี้มันจะระบายความร้อนไม่ทันนะครับผมก็เลยได้บอกน้องว่าให้เปลี่ยนพัดลมใหม่เลยนะครับผมก็เลยซื้อพัดลมมาแล้วนะครับจากเว็บจีนนะครับตัวนี้นะผมก็ซื้อมาคู่เลยเพราะว่าราคามันต่ำกว่าที่ผมบอกน้องไปผมก็เลยเอามาคู่เลยผมจะใส่ไปคู่เลยครับใส่ไปคู่แบบนี้เลยนะครับให้เพราะว่ามันมีอายุการใช้งานมาพร้อมกันนะครับก็เปลี่ยนคู่ไปเลยนะครับเปลี่ยนคู่ไปเลยเครื่องนี้เวลาที่เราจะเปลี่ยนพัดลมเนี่ยนะครับเราจะต้องทำการแกะบอร์ดออกมาเลยนะครับแกะบอร์ดออกมาแล้วก็ถึงจะเปลี่ยนพัดลมได้นะครับเพราะว่าพัดลมเนี่ยเขาจะติดอยู่กับซิงค์ตัวนี้เลยที่เป็นทองแดงนะครับเขาจะมีน็อตขันอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับก็ถือว่าสั่งได้ดีนะตรงเป๊ะเลยต้องแกะมาอีกรอบเห็นไหมครับซ่อมแล้วรอบนึงนะครับก็ต้องแกะมาเปลี่ยนพัดลมอีกรอบนะครับซึ่งใช้เวลานะครับใช้เวลาทุกอย่างใช้เวลาเห็นไหมบางท่านเนี่ยนะครับผมก็สงสารตัวเองนะผมไม่ได้สงสารท่านเลยนะคือบางท่านเนี่ยถ่ายรูปนะถ่ายรูปอาการเสียของคอมหรืออะไรจะให้ผมทำมาขอราคาค่าซ่อมหน่อยนะครับโอ้มันบอกไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมแค่ซ่อมตัวเนี้ยมันลื้อสองรอบสามรอบนะครับบางทีนะครับอาการเสียเนี่ยบางทีพัดลมเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมเราประกอบกับเสร็จแล้วเนี่ยพัดลมมันไม่หมุนเนี่ยก็ต้องถอดอีกรอบบางท่านก็ส่งรูปมาอาการนี้ซ่อมยังไงอาการนี้เสียเท่าไหร่เนี่ยผมบอกไม่ได้นะครับค่าซ่อมก็สแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดก็จะต้องคุ้มทั้งลูกค้านะครับแล้วก็คุ้มทั้งผมด้วยก็หมายถึงว่าเราก็จะพยายามสโคปราคาให้ว่าเออมันจะต้องอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อให้เราอยู่ได้ด้วยแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ต้องจ่ายแพงเนี่ยเป็นสิ่งที่เรายึดนะครับแต่ว่าเราจะไม่มีทางที่จะแจ้งราคาไปโดยที่ไม่เห็นงานอย่างแน่นอนนะครับคุณจะต้องถ้าคุณอยู่ไกลคุณจะต้องส่งเข้ามาอยู่แล้วส่งเข้ามาปั๊บเราไล่ซ่อมไล่อะไรไปตรวจเช็คเดี๋ยวเราค่อยแจ้งราคานะครับเพราะว่าการซ่อมงานพวกนี้บางทีอาการมันนะมันจะแจ้งราคาไม่ได้ก่อนนะครับแจ้งราคาก่อนไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะดูความเหมาะสมนะครับราคามาตรฐานนะครับอะไรความยากง่ายของการซ่อมแซมนะครับอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปแกะนะครับใส่พัดลมนะสำหรับเครื่องนี้นะครับก็เราจะต้องแกะแบตออกก่อนนะครับแกะแบตออกเสร็จปั๊บนะครับก็ถอดสาย Wi-Fi ออกทางฝั่งนี้นะครับถอดออกหมดเลยนะครับถอด LCD ออกไหมก็ไม่ต้องถอดก็ได้นะครับไม่ต้องถอดเพราะว่าเราจะถอดแค่บอร์ดถอดแบตออกนะครับถอดคีย์บอร์ดถอดอะไรออกต่างๆนะครับก็ประมาณนั้นนะครับทำให้เบามือที่สุดแล้วก็ทำให้จอเนี่ยไม่กระทบกระเทือนนะครับจะทำให้งานออกมาดีนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมไปปิดนะครับเดี๋ยวเราแกะกันเลยนะครับแกะอันที่หนึ่งเราก็ต้องถอดแบตออกก่อนนะนะครับสำคัญนะครับสำคัญเลยถอดแบตออกก่อนนะครับแบตเขายึดอยู่กับโครงนะครับก็ต้องถอดน็อตออกให้หมดนะครับถอดน็อตออกนะครับเวลาที่เราแกะโน้ตบุ๊กนะครับถ้ามันฝืนมือนะครับฝืนมือคือมันไม่สามารถแกะได้ให้หยุดเลยนะครับแสดงว่าจุดที่เราแกะมันไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่ามันฝืนนะครับฝืนน็อตฝืนเกลียวอะไรแบบนั้นนะครับบางทีถ้าแกะออกได้มันก็จะแกะออกป๊อปๆๆเลยนะครับแต่ถ้าแกะออกไม่ได้น
ะครับเขาเรียกมันฝืดแล้วแสดงว่าเราทำอาจจะผิดจุดนะครับแบตตัวนี้ก็มีบวมนะครับมีบวมนะครับแต่ยังสามารถใช้งานได้นะครับเรตติ้งเขาแรงดันเขาไม่ได้สูงมากเห็นไหม 7.6 แต่คาปาซิตี้เขาเยอะนะครับหมายถึงแรงดัน 7.6 เนี่ยคือแรงดันสูงสุดของแบตเตอรี่ตัวนี้ที่เขาจะขับกระแสออกไปได้นะครับถ้าแรงดันยิ่งสูงเนี่ยนะครับก็จะขับกระแสนะครับได้ไวกว่านะครับได้ไวได้เยอะกว่าแต่ถ้าแรงดันน้อยเนี่ยปริมาณกระแสที่มันวิ่งเนี่ยก็จะขับได้น้อยนะครับปริมาณน้อยกว่านะครับนะแต่ก็ถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะนะครับแต่หมายถึงการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับแรงดันเยอะเนี่ยแรงดันเยอะก็จะใช้กระแสได้สูงกว่านะครับประมาณนั้นแกะสายฮาร์ดดิสก์ออกนะครับแกะน็อตพัดลมนะครับตัวนี้ผมหยอดซิลิโคนให้หมดแล้วนะครับตัวนี้นะหยอดซิลิโคนให้หมดแล้วถอดสายแพร่จอนะครับค่อยๆถอดนะดึงขึ้นตรงๆนะครับดึงขึ้นตรงๆหรือหาตัวมาช่วยงัดก็ได้นะครับมีไหมดึงขึ้นตรงๆนะครับดึงได้นะครับนี่ดึงขึ้นนะครับดึงได้ตรงนี้นะครับสายลำโพงนะครับเช็คนะครับเวลาที่เราจะขันกลับนะครับเราก็จะต้องใส่อุปกรณ์ก่อนที่เราจะขันนะครับหมายถึงว่ามันจะมีลำดับขั้นตอนการแกะนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือสายทัชเพดนะครับสายทัชเพดสายคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับสายทัชเพดสายคีย์บอร์ดนะครับแกะออกเสร็จปั๊บค่อยๆนะครับค่อยๆดูว่าเขาจะออกได้หรือยังนะครับดูว่าเขาจะออกได้หรือยังออกได้แล้วก็ดึงขึ้นตรงๆเลยแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมแกะออกได้ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้ถ้าเราไม่แกะบอร์ดขึ้นมาเนี่ยนะครับเห็นไหมว่ามันจะไม่สามารถเอาพัดลมตัวนี้ออกได้เห็นไหมครับยังไงก็ตามเราจะต้องแกะบอร์ดออกมาข้างนอกอยู่ดีนะครับตัวนี้นะประมาณนั้นเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับเนี่ยพัดลมนะเราก็จะต้องแกะน็อตออกก่อนนะครับแกะน็อตออกแล้วเราก็วางในจุดที่เราจะมองเห็นนะครับเพราะว่าน็อตเขาเล็กนะครับไขควงแบบปลายเล็กนะครับจะต้องมีนะครับแบบนี้นะนี่ครับปลายเล็กๆนะครับมีขายนะครับในออนไลน์เยอะแยะนะครับไม่ต้องไปเดินหาซื้อเลยนะครับซื้อมาถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็คืนไปแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องเดินทางนะครับเปลืองน้ำมันนะครับยุคนี้เขาไม่เดินทางกันแล้วนะเปลืองน้ำมันนะครับนะมนุษย์เคลื่อนไหวตัวทีก็สร้างคาร์บอนไดออกไซด์แล้วนะครับพยายามอยู่กับที่นะครับพยายามอยู่กับที่อย่าเดินออกไปหาของสินค้าเลยยุคนี้นะครับรถติดนะครับรถติดเปลืองน้ำมันด้วยนะครับเขามีออนไลน์ให้ก็ออนไลน์เขาจะได้ส่งครั้งเดียวเห็นไหมแกะออกมาแล้วนะครับตัวนี้ผมก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะตัวรางเนี่ยนะครับเขาจะมีฝุ่นเยอะนะครับตรงรางนะเราก็ทำการล้างออกให้หมดนะครับล้างออกให้หมดเลยตัวนี้นะผมก็ล้างแล้วนะครับตัวนี้คือพัดลมเก่านะครับเปลี่ยนคู่เลยนะครับเปลี่ยนคู่เลยนะหมดอายุแล้วนะครับ
คเดี๋ยวผมขันน็อตแป๊บนึงนะครับขันน็อตก็ต้องให้ตรงนะครับให้ตรงรางเขานะครับขันหลวมๆก่อนนะครับตอนแรกให้ขันหลวมๆนะครับอย่าเพิ่งแน่นนะครับขันแค่ยึดนะครับจากนั้นเราก็ดึงพร้อมกันนะครับดึงยึดขึ้นพร้อมกันเลยนะครับนี่รู้สึกมันจะไม่ตรงนะครับก็กดลงหน่อยนะครับเพราะว่าน็อตเดิมเนี่ยของเขาที่มาเนี่ยจะไม่มีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ผมหาที่ร้านใส่ให้นะครับก็หาได้ดีที่สุดก็ประมาณนี้แต่ว่าให้เขาอยู่ก็พอเนี่ยครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับตรงเป๊ะเลยนะนะครับตัวนี้ผมทำเสริมให้เนาะก็ทำด้วยใจรักนะครับทำด้วยใจรักก็คล้ายๆกับว่าคือเราเป็นคนชอบคอมอยู่แล้วครับผมเป็นคนรักคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่กับเขามาเนี่ยจับคอมครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือน่าจะปี42แล้วมั้งนะครับนะเพราะว่าผมจบปี45ปวสเนาะปี42นี่ก็อยู่ปวชปวชก็ได้ใช้คอมแล้วก็เริ่มรักและชื่นชอบมาตลอดนะก็เลยคิดว่าการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เนี่ยให้อยู่ได้นานที่สุดนะครับมันก็ดีกับตัวเราเองนะครับดีกับคอสดีกับโลกนะครับเราพยายามตรวจซ่อมเขาใช้งานเขาให้ถึงอึดใจสุดท้ายนะครับถ้าจอเสียถ้ามีงบซื้อจอก็ซื้อจอมาเปลี่ยนได้เลยนะครับเครื่องนี้นะผมบอกว่าถ้าวันนี้ผมเล่นเกม3มิติแล้วผ่านได้นะครับถึง3ชั่วโมงอ่ะอย่างต่ำนะแล้วลองดูสัก3ชั่วโมงเนี่ยอย่างต่ำเลยถ้าเกิดเขาผ่านเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จนะครับประมาณนั้นผมใส่พัดลมเข้าไปแล้วมาดูฟีลลิ่งพัดลมใหม่นะครับว่าเขาทำงานยังไงเขาจะทำเลยนะครับอ่ะเปิดเข้ามานะ3 2 1นะครับอ่ะเปิดแล้วนะครับเห็นไหมหมุนเลยแล้วหยุดคู่นะครับเห็นไหมครับเวลาหมุนคู่เวลาหยุดคู่นี่แหละครับฟีลลิ่งของเขาคอยดูนะพอเปิดเข้าวินโดว์เนี่ยเขาก็จะหมุนอีกนะครับเขาจะเป็นระบบหมุนหยุดนะครับเป็นระบบลอจิกนะครับหมุนแล้วหยุดนะครับเปิดเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ร้อนนะครับถ้าเครื่องเข้าวินโดว์เนี่ยเขาก็จะหมุนเลยนะครับเราลองดูนะครับเข้าวินโดว์หรือยังนะครับเดี๋ยวเช็คกันเข้าวินโดว์แล้วนะครับเข้าวินโดว์แล้วแต่ยังไม่หมุนนะครับเขาจะหมุนตอนที่มีความร้อนนะครับลองดูนะครับยังไม่ร้อนนะครับยังไม่ร้อนนะครับรอก่อนพอได้พัดลมใหม่หมุนแล้วนะครับเห็นไหมหมุนคู่เลยโอ้ลมออกแรงด้วยนะครับเนี่ยลมออกแรงเลยครับตรงนี้ลมแรงเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าตามที่ผมคิดไว้เลยนะครับลมเนี่ยมันจะต้องผ่านร่องนี้มานะครับร่องนี้มามันจะมาออกทางนี้
นะครับเนี่ยลมมาถึงนี่เลยนะครับเนี่ยหมุนคู่แล้วเห็นไหมครับของเดิมคือไม่หมุนเลยนะครับหมุนแค่ตัวเดียวของเดิมคือจะหมุนตัวเดียวหมุนหยุดหมุนหยุดคือเขาหมดแรงพอถ้าเกิดว่าพัดลมเขาหมุนตลอดเนี่ยนะครับความเย็นเนี่ยเขาจะเย็นเลยนะครับเพราะว่าทองแดงเนี่ยเขาจะโดนระบายความร้อนได้เร็วนะครับเขาก็จะดูดความร้อนออกมานะครับเนี่ยเย็นมากเลยนะครับเนี่ยเย็นมากนะครับเนี่ยเย็นเย็นเลยนะครับลมออกมาเนี่ยสัมผัสได้เลยนะครับแล้วก็หมุน2ตัวพร้อมกันถือว่าเรียบร้อยนะครับก็ผมเปลี่ยนคู่เลยนะครับไปดูจอกันนะครับค่อยๆนะครับเดี๋ยวผมปิดนะครับปิดก่อนปิดฝาแล้วเข้าปิดฝานะครับจากนั้นเราก็จะลุยนะครับลุยเลยนะครับลุยเล่นเกมเลยนะครับเขาจะเอาอยู่ไหมนะครับเขาจะต้องเย็นนะครับถ้าเขาเย็นก็ถือว่าใช้งานได้เป้าหมายคือเขาเย็นและไม่ดับนะครับเป้าหมายที่สำคัญเลยคือเย็นและไม่ดับเนี่ยประมาณนี้นะครับปิดเคสนะครับการปิดเคสนะครับก็เราก็ค่อยๆประกบปิดเคสแล้วก็ประกบด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างประกบไปนะครับประกบด้านหน้าไปแบบนี้นะครับเวลาเราทำใช่ไหมเวลาผมซ่อมงานลูกค้าเนี่ยเวลาผมขึ้นงานแล็ปท็อปเนี่ยผมจะทำองศา90องศาระหว่างจอกับเคสแบบนี้ผมจะไม่พับจอบ่อยนะครับเพราะว่าพับจอบ่อยมันจะทำให้ฮิ้งเนี่ยตัวหูกระต่ายเนี่ยนะครับเสียหายนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับก็นำไปปรับใช้ได้นะครับกับทุกท่านเลยนะครับขันนะครับขันจอนะครับขันน็อตหิ้งก่อนนะครับปั๊บนะครับรุ่นนี้ไม่มี DVD นะครับก็เคสเขาก็สามารถใส่แบตมาได้ใหญ่โตมโหฬารบานตะไทยตัวนี้แบตบวมเล็กน้อยนะครับแต่ยังเก็บไฟได้ดีนะครับวิธีการคือถ้าอยากถนอมเขานะครับหนึ่งเลยก็อย่าให้เครื่องร้อนนะครับหนึ่งเลยนะอย่าให้เครื่องร้อนพอเครื่องไม่ร้อนเนี่ยแบตจะไม่บวมนะครับสองนะครับเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราเสียบไฟใช้งานตลอดได้เลยนะครับไม่ต้องแบบกลัวว่าแบตจะเสื่อมนะครับแบตมันไม่เสื่อมหรอกนะครับแบตลิเธียมเนี่ยมันเก็บไฟได้นานอยู่แล้วนะครับน็อตหายไปตัวหายไปทางไหนปิดฝาเลยนะครับตัวนี้ผมแกะออกเลยนะครับไม่จำเป็นแล้วนะครับมันจะกักความร้อนนะครับไม่จำเป็นนะตัวนี้แกะออกเลยนะครับใส่เข้าไปขันผิดจุดครับน็อตอยู่ตรงนี้อันนี้มันจะมีน็อตอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวหามาใส่นะครับรู้สึกเขาน็อตลูกค้าเขาจะมาไม่ครบนะครับผมก็ต้องหามาใส่นะครับก็เกือบจะหมดร้านแล้วแหละร้านผมเกือบจะหมดแล้วน็อตที่ร้านผมนะครับก็เอาไว้ดูแลลูกค้าแบบนี้แหละนะครับต้องไปหามาเพิ่มนะครับหาจากซากบอร์ดซากอะไรแบบนี้พัดลมหมุน2ตัวแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเราก็มาดูนะครับผลงานดูผลงานนะครับก็คือสวยงามนะครับตรงนี้มีรอยแตกอยู่แล้วมันต่อไม่ได้แต่เราติดกาวให้เลยเวลาปิดนะครับเห็นไหมปื๊ดนะครับสวยนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเนี่ยดูนะครับอันนี้ไม่มีสปริงนะของเดิมก็ไม่มีสปริงนะครับเดี๋ยวเราติดเทปไว้นะครับตรงนี้เป็นแจ็คอะแดปเตอร์นะครับดูครับเห็นไหมประสานกาวให้อย่างดีนะครับกาวซิลิโคนอย่างดีเลยทาให้ตรงนี้เขาจะทำบอดี้มาติดกาวนะของเดิมเขาเนี่ยนะครับ
ของเดิมมาเป็นติดกาวนะครับแต่กาวมันหมดอายุแล้วนะครับเราก็เลยมาใส่ให้ใหม่ตรงนี้เราเชื่อมกาวมือถือนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะแต่จริงๆยังแกะออกได้นะครับยังแกะออกได้นะครับเนี่ยสวยงามเลยนะครับไม่เหลือคราบเดิมเลยนะของเดิมมานี่คือโอ้โหเยินมากนะครับเยินมากเนี่ยเนี่ยตรงนี้แตกนะครับเราก็ทำให้อย่างดีนะครับตรงนี้เราติดกาวเลยตรงนี้ยังมีรอยนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเวลาที่เราแกะขึ้นเนี่ยครับเงือบนะเงือบจอขึ้นปุ๊บสวยนะครับนี่เห็นไหมสวยงามนะครับอ่ะเปิดปั๊บเปิดแล้วนะครับนี่ไอ้ Samsung นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปลองเล่นเกมดูนะครับประมาณนั้นโอเคคลิปนี้ก็นำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาฝากเนาะถึงการซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับสักเครื่องนึงนะครับก็มันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะต้องดูแลเรื่องความร้อนนะครับเป็นหลักเลยแล้วก็ใส่ใจเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะทำเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่ทำได้ทำไหวนะครับแล้วก็ต้องคุ้มค่าคุ้มเวลาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราเสียสละเวลาซ่อมมากมายนะครับแต่ซ่อมแล้วเอาเวลาเอาไปใช้งานมันไม่ทนอะไรแบบนี้นะครับช่างก็จะประเมินว่าซ่อมไม่คุ้มคำว่าซ่อมไม่คุ้มเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับหนึ่งเลยไม่คุ้มกับตัวช่างเองสองซ่อมไปแล้วในวันข้างหน้ามันไม่ทนนะครับใช้งานได้เดือน2เดือนมันไม่ทนช่างก็จะบอกว่าซ่อมไม่คุ้มครับผมก็มาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมได้ซ่อมเสร็จอัปเกรดนะครับ Samsung ตัวเนี้ยนะครับที่ใช้การ์ดจอ ATI Radeon นะครับแล้วก็เป็นการ์ดจอ Intel ด้วยนะครับเขาเรียกว่าการ์ดจอที่สามารถ switchable นะครับในรุ่น Gen 3เนี่ยนะครับยุคแรกๆเลยเนี่ยเขาจะเรียกว่าการ์ดจอที่สามารถ switchable ได้ switchable ก็คือสามารถที่จะสลับกันได้อัตโนมัติเวลาที่เราเล่นอินเทอร์เน็ตใช้งานพื้นฐานเนี่ยจะใช้การ์ดจอ Intel นะครับเพื่อประหยัดพลังงานเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยจะใช้การ์ดจอ ATI Radeon นะครับเครื่องนี้ผมได้วัดความต้านทานของชิปนะครับจุดจ่ายไฟเนี่ยปรากฏว่าความต้านทานของการ์ดจอเนี่ยปกตินะครับคราวนี้ผมก็เลยทดสอบเล่นเกมนะครับเล่นเกมเนี่ยปรากฏว่ามันค้างนะครับมันค้างเลยนะครับมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะอ่ะผมเสียบที่ชาร์จเข้ามานะครับเปิดอะแดปเตอร์เข้ามาเสียบที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จอันนี้เป็นของลูกค้าเลยนะครับเปิดให้ดูนะครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมเข้าเกมให้ดูเลยนะครับเล่นเกม3มิติเนี่ยจะค้างเลยเดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้ผมรู้แล้วเห็นไหมค้างแล้วนะครับเนี่ยผมปิดแฟลชแป๊บนึงเนี่ยค้างแล้วครับค้างเลยนะครับเนี่ยค้างแล้วปืนไม่ขยับเลยกดวินโดว์ไม่ได้เครื่องค้างเลยนะครับไม่ใช่หน้าจอค้างหรืออะไรคือเครื่องค้างเลยนะครับต้องกดปิดเครื่องอย่างเดียวนะครับต้องกดปิดเครื่องนะครับต้องกดปิดเครื่องอย่างเดียวเลยนะครับกดปิดเลยอย่างเดียวเลยกดปิดนะครับเปิดใหม่สามารถใช้งานได้เปิดใหม่ใช้งานได้ปกติเลย
ะไม่เกี่ยวกับอาการจอไลน์ตรงนี้นะจอไลน์ตรงนี้มันเป็นการเอาท์พุตนะครับมันจะไม่เกี่ยวกับการแฮงต้องบอกไว้ก่อนเผื่อท่านใดตรวจสอบนะครับจะได้ไม่หลงทางไปเปลี่ยนจอของลูกค้าบางทีลูกค้าเขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับลูกค้าเขามาเพราะอาการที่มันค้างเฉยๆนะครับถ้าดู YouTube เนี่ยไม่กระตุกเลยถ้าดู YouTube นะเขาจะไม่กระตุกนะครับเนี่ยดู YouTube เนี่ยวันนี้ฟูจิจะมาอัปเดตการเปลี่ยนแปลงของนิวคาเยนปี2ครับผมเราก็มาต่อกันนะครับหลังเนี่ยพอดู YouTube นะครับไม่ดับนะครับลื่นไหลเลยเขาจะดับตอนเล่นเกมเท่านั้นนะครับเพราะว่าดู YouTube เขาใช้การ์ดจอ Intel ประมาณนี้นะเนี่ยดู YouTube เขาใช้การ์ดจอ Intel แต่พอจะเล่นเกมนะครับพอจะเล่นเกมเนี่ยพอเล่นเกมเนี่ย3มิติเนี่ยค้างเลยพอเข้าเกมเนี่ยเข้าได้กำลังจะโหลดหน้าเข้าเกมเข้าได้แต่พอกำลังจะเลือกปืนหรือเล่นเกมนะครับค้างแล้วค้างหน้าเดิมเลยเนี่ยครับเมาส์ไม่ขยับเลยเห็นไหมครับค้างตึงเลยนะครับอาการนี้เป็นยังไงนะครับหลายท่านบางทีก็จะบอกว่าการ์ดจอเสียนะครับบางทีนะแต่เราจะต้องคลำให้ถูกจุดนะครับหนึ่งเลยเราจะต้องดูปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เขากินก่อนนะครับสังเกตไหมว่าแบตเตอรี่ลดลงนะครับมีใครสังเกตไหมว่าแบตเตอรี่เนี่ยความจุลดลงนะเพราะอะไรนะครับแต่ที่ชาร์จเนี่ยชาร์จเข้านะชาร์จเข้าแต่อะไรอะแต่ปริมาณของตัวแบตเนี่ยเขาลดลงนะครับจากตอนแรกเนี่ย 96% นะครับเขาเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาเฉลยอาการนี้จะต้องตรวจสอบให้ดีนะครับ1เลยนะครับเราจะต้องดูปริมาณการกินกระแสไฟฟ้าของตัวตอนที่เราเข้าเกมก่อนว่าตอนที่เราเล่นเกมเนี่ยปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เขากินเข้าไปเนี่ยตอนที่แล็ปท็อปบริโภคเข้าไปเนี่ยเขาบริโภคพลังงานอยู่ที่กี่แอมป์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าตอนเล่นเกมเนี่ยเขากินกระแสกี่แอมป์กันแน่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจัดพื้นที่แป๊บนึงเดี๋ยวเรามาเช็คกระแสไฟฟ้านะครับว่าตอนเข้าเกมนะครับหรือการใช้งานกราฟิกขั้นสูงสุดนะครับว่าเขากินกระแสไฟฟ้าอยู่เท่าไหร่กันแน่นะครับเดี๋ยวเราลองมาเข้าเกมกันดูนะครับลองเล่นอีกทีเกมเดิมเลยนะครับ2ดาวเท่าเดิมนะครับกำลังเข้าครับดูว่าจะค้างหรือเปล่าไม่ค้างนะครับเห็นไหมไม่ค้างเนี่ยเล่นได้นะครับเล่นได้นะครับเดี๋ยวจะเฉลยว่าทำไมถึงเล่นได้นะครับเล่นได้ไม่ค้างด้วยนะครับดูนะ
ดูนะครับไม่ค้างนะอ่ะผมเล่นเกมนะครับไม่ค้างเลยแต่ดูปริมาณกระแสที่เขากินสิครับกิน 2.9 แอมป์นะ 2.9 แอมป์เนี่ยไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลยนะครับนี่คือโหมดที่กินพลังงานขั้นสูงสุดก็คือเวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันจะขับการ์ดจอก็จะกินกำลังสูงเพราะว่ามันจะต้องประมวลผลภาพเนี่ยให้ไวนะครับเพื่อตอบสนองไวเวลาเราเล่นเกมเนี่ยนะสังเกตว่าภาพมันไวถูกไหมครับภาพไวพวกนี้แหละนะก็คือปริมาณกระแสไฟฟ้าเลยที่เขากินเข้าไป 2.9 แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะเขากิน 2.9 แอมป์นะครับตอนนี้เครื่องยังไม่ค้างนะครับยังเล่นได้เดี๋ยวตอนนี้เครื่องยังเล่นได้นะครับเร็วด้วยเห็นไหมครับเร็วมากนะครับตัวนี้เป็นเกม3มิตินะครับเห็นไหมเล่นเกมจนมาถึงด่านนี้ก็คือไม่ค้างเลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยแล้วนะเดี๋ยวผมพุชก่อนนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าที่ชาร์จของลูกค้าเนี่ยมันจ่ายกระแสสูงสุดได้ 3.42 แอมป์ครับแรงจ่ายซัพพอร์ตกระแสไม่ทัน 3.42 แอมป์เนี่ยมันเป็นค่าโดยประมาณนะครับแต่จริงๆอะอะแดปเตอร์เนี่ยบางทีมันจะจ่ายไม่ถึงเวลาเราใช้งานอะแดปเตอร์หรือเราซื้ออะแดปเตอร์เนี่ยเวลาอะแดปเตอร์เก่ามันเสียใช่ไหมครับเราจะต้องซื้อค่าที่สูงเข้าไว้นะครับเราจะต้องซื้อค่าที่สูงกว่าระบุเอาไว้นะครับอย่างเช่นอะแดปเตอร์ของ Samsung ตัวเนี้ยนะครับเวลาที่มันมาเนี่ยอาจจะเป็น 4.7 แอมป์เราจะต้องซื้อ 4.7 แอมป์ถ้าเราไปซื้ออะแดปเตอร์นะครับสำรองนะครับโดยใช้ค่ากระแสสูงสุดที่มันจะซัพพอร์ตได้เนี่ยต่ำกว่าอะแดปเตอร์เดิมนะครับคอมพิวเตอร์ของท่านเนี่ยกระแสไฟฟ้าจะไม่พอก็จะเกิดเป็นอาการเหมือนเครื่องค้างได้เครื่องนี้เล่นเกมแล้วค้างเนี่ยเกิดจากอะแดปเตอร์ซัพพอร์ตกระแสไม่ทันนะครับเห็นไหมว่าอะแดปเตอร์เนี่ยสำคัญยังไงกับการเล่นเกมหรือการขับโหลดหนักๆนะครับไม่ใช่แค่เราเล่นเกมอย่างเดียวนะสมมติว่าเราทำสเก็ตอัพหรือเราทำโปรแกรมพวกกราฟิก AutoCAD หรือ 3D Max นะครับเครื่องนี้ยังไหวนะครับทำได้มันจะกินกระแสสูงมากเลยคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่ามันจะต้องขับกระแสเนี่ยให้การ์ดจอถ้าแหล่งจ่ายเราซัพพอร์ตกระแสไม่ทันอย่างเช่น3แอมป์กว่าแบบเนี้ยจบเลยครับเพราะว่าตอนที่เราเล่นเกมนะครับมันกินกระแสตั้ง 2.9 แอมป์หรือ3แอมป์แต่ตัวเนี้ยเป็นค่าเสมือนนะครับมันมีค่าความผิดพลาดอยู่ถ้าเราไปซื้อมาเราจะต้องเผื่อเยอะๆครับปริมาณกระแสสูงสุดเนี่ยนะครับไม่ได้มีส่วนทำให้คอมพิวเตอร์เสียหายนะครับเราเรียกว่าการซัพพอร์ตกระแสที่แรงดัน19โวลต์แล็ปท็อปตัวเนี้ยเขาจะกินกระแสไฟฟ้านะครับ
อยู่ภายใต้แรงดัน19โวลต์เขาจะกินไม่อั้นเลยตามที่เขาต้องการถ้าเขาต้องการกิน5แอมป์เนี่ยเขาก็จะดูดไป5แอมป์เลยจากอะแดปเตอร์ถ้าเขาต้องการกิน4แอมป์เขาก็จะดูดไป4แอมป์ถ้าเขากิน3แอมป์เขาก็จะดูดไปแค่3แอมป์แต่แรงจ่ายเนี่ยณวินาทีนั้นเนี่ยจะต้องซัพพอร์ตกระแสให้ทันจะต้องซัพพอร์ตกระแสให้ทันนะครับคอมพิวเตอร์ถึงจะทำงานได้ดีนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องนี้เป็นที่อะแดปเตอร์นี่คืออะแดปเตอร์ของลูกค้านะผมแกะออกมานะครับแกะเปลือกออกมานะครับผมได้บอกกับลูกค้าว่าเดี๋ยวผมจะแกะสายของลูกค้าเพราะว่าหัวแจ็คอะนะครับมันเป็นหัวเล็กแกะสายของลูกค้าออกมาแล้วก็ไปใส่กับอะแดปเตอร์เก่าๆนะครับ 4.7 แอมป์ของที่ร้านนะครับพอดีมีสำรองไว้ก็สามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับโดยใช้อะแดปเตอร์ที่ผ่านการแปลงมาแล้วนะโอเคนะครับตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์เก่านะครับของลูกค้าเลยนะครับผมเมื่อกี้ผมต่อสายทดสอบเฉยๆนะครับสายเดิมเขาเนี่ยสายเดิมเขาเนี่ยผมถอดออกไปแล้วนะครับผมถอดเอามาใส่อะแดปเตอร์ 4.7 แอมป์นะครับตัวนี้นะครับต้อง 4.7 แอมป์ขึ้นไปนะครับ90วัตต์นะครับเวลาที่เขารีดโหลดเต็มที่เนี่ยเขาจะถึงจะซัพพอร์ตกระแสทันผมก็แกะออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรอยนะครับในการเชื่อมเพราะว่าต้องมีรอยแกะแล้วก็พลาสติกที่เราแกะออกเนี่ยมันก็จะมีรอยแตกนะครับเราจะต้องเชื่อมความร้อนแบบนี้เนาะพออยู่นะครับสายเดิมเขาเป็นแบบหัวเล็กนะครับตัวนี้นะเป็นแบบหัวเล็กนะครับส่วนมากจะหาไซส์ยากนะครับผมก็ได้เอาสายเดิมเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บัดกรีสวยงามเลยนะครับอ่ะเราไปดูกันนะครับว่าจะแฮงหรือเปล่านะครับแรงจ่ายนะแรงจ่ายจะต้องซัพพอร์ตกระแสทันนะครับหลักการเนี้ยนำไปใช้ได้กับการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปได้เลยนะถ้าแรงจ่ายซัพพอร์ตกระแสไม่ทันเนี่ยนะครับ CPU ค้างได้เลยนะครับอ่ะเราไปดูนะเนี่ยนะครับผมเสียบสายชาร์จนะครับสายชาร์จที่ผ่านการแปลงนะครับเอาสายเดิมไปใส่ที่ชาร์จใหม่นะครับ 4.7 แอมป์นะไปดูกันเลยครับนะครับเข้าเกมเดิมนะครับเกมเดิมด่านเดิมระดับเดิมดูนะครับผมเอาอันนี้ออกไปนะครับดูนะเนี่ยเล่นได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเรียนได้จนมาถึงนี้เลยนะครับดูอีกทีนะครับ
กิดจากแรงจ่ายซัพพอร์ตกระแสไม่ทันนะครับตอนนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราเห็นตัวเลขกระแสแล้วใช่ไหมครับว่ามันกินต้อง3แอมป์ชั่วโมง3แอมป์น่ะจริงๆคือมันรีดกระแสณช่วงเวลานั้นแล้วนะ3แอมป์คืออึดใจนั้นเลย3แอมป์กระแสสูงมากถ้าเราเล่นเกมจากแบตเตอรี่จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมไวครับนะนี่คือข้อควรระวังนะครับเกี่ยวกับผู้ที่ใช้แล็ปท็อปไม่ควรใช้แบตเตอรี่ในการเล่นเกมนะครับถ้าเราอยู่บ้านต้องเสียบอะแดปเตอร์ตลอดนะครับอยู่บ้านเสียบอะแดปเตอร์ตลอดเลยนะครับเขาจะใช้งานจากอะแดปเตอร์เป็นหลักนะครับจำไว้เสมอแบตเตอรี่มีไว้เพื่อสำรองไฟเท่านั้นถ้าเราพยายามจะใช้งานจากแบตเตอรี่เป็นหลักแบตเตอรี่จะบวมไวแล้วก็เสียไวนะครับประมาณนั้นนะด่านนี้เล่นยากนะครับประมาณนั้นนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้รับชมทุกท่านเลยนะจะได้ไม่หลงทางนะครับจริงๆอ่ะเรื่องแรงจ่ายซัพพอร์ตกระแสไม่ทันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเราอย่าฟันธงว่า
CPU จะเสียหรืออะไรนะจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่เสียก็ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ